ป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องเอาให้สุดผมเป็นคนชอบสัตว์ใหญ่ๆเราก็เลยสร้างข้อควายมันให้รู้เรื่องไปเลยเจวนาสุวรรณอายุตอนนี้48ปีครับผมอาชีพก็หลากหลายมากทั้งทำฟาร์มปลาคาร์ฟเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายใช่ครับตอนนี้มีควายในครอบครองถ้า2ที่ก็ประมาณสัก30กว่าตัวครับที่ปทุมก็ประมาณ20กว่าแล้วก็เชียงรายก็10กว่าครับทำไมพี่เจถึงอยู่นี่ถึงหันมาเลี้ยงควายผมเพิ่งมาสัมผัสวงการควายประมาณเพิ่งจะครบ1ปีเองจากวันที่ไปดูควายวันแรกแล้วไม่มีควายสักตัวเลยแล้วมันกลายเป็นควายงอกขนาดนี้ได้ไงเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ต้องเอาให้สุดครับผมเป็นคนชอบสัตว์ใหญ่ๆหมาก็ต้องตัวใหญ่ๆปลาคาร์ฟที่เลี้ยงก็เพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วเราไปเห็นในงานประกวดควายไทยอ่ะเราช็อกอ่ะนี่มันควายหรือม้านี่มันควายหรือกระทิงโอ้ยอยากมีสักตัวจังเลยคิดแค่นั้นเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเลยพอลองได้มีจริงตัวแรกมันรู้สึกยังไงก็โอเคนะแต่ว่าตอนที่ได้ตอนแรกอ่ะมันยังไม่ใช่ควายใหญ่หรือควายแบบระดับพี่โก้แต่ตัวที่แรกที่ผมได้มาคือพญาควายเป็นควายแปลกเขาไม่ค่อยแบบซื้อขายกันหรือก็ไม่เชื่อทานกันเขาบอกว่าใครได้มาก็จะมีโชคมีลาภช่วยเสริมบารมีก็ถือว่านี่ก็เป็นควายที่ผมได้ตัวแรกควายตัวแรกอ่ะผมก็ฝากเขาไว้ก่อนพอมีควายตัวแรกเราก็อยากที่จะเริ่มพัฒนาละเราจะเริ่มเลี้ยงมีกิจลักษณะเราเห็นควายใหญ่ไงแต่ตอนนั้นควายใหญ่มันแพงอ่ะเราเห็นราคาเราก็ตกใจราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณตัวก็ขายกัน 4-5 ล้านอ่ะควายพ่อพันธุ์ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็จนกระทั่งเรามาได้ควายตัวนึงชื่อหยกสุวรรณก็เป็นควายหลัก 6-7 แสนที่เราเริ่มซื้อตัวแรกพอมีควายจำนวนหนึ่งแล้วเราฝากเขาเลี้ยงมันก็ไม่ไหวละเรามีนาของเราเองอยู่ที่ปทุมธานีคลอง13นี่แหละกับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเราก็เลยสร้างคอกควายมันให้รู้เรื่องไปเลยเรามีควายมาอยู่ในคอกตั้งประมาณ10ตัว20ตัวก็ยังทำมันไม่เป็นก็ต้องมานั่งจัดระบบระเบียบในการบริหารกันใหม่ตอนแรกแค่อยากจะมีควายตัวใหญ่จนตอนนี้พอเรามีควายแล้วมันกลายเป็นว่าเราประกวดแล้วได้อีกอ่ะตอนนั้นภูมิใจไหมพี่แบบภูมิใจดีครับภูมิใจมากถ้ามาถึงพี่โก้ได้ไงพี่เราไม่ได้กะเลยนะว่าเราจะมีควายแบบพี่โก้ได้แล้วมันก็เป็นความฟลุกมากว่าเราอ่ะไปเที่ยวที่เพชรบุรีพอดีโก้เมืองเพชรก็อยู่เพชรบุรีป่ะก็เลยติดต่อเข้าไปว่าเออขอไปถ่ายพี่โก้หน่อยนะก็เลยได้ไปเจอวันนั้นเราก็คุยกับเจ้าของว่านี่น้องตกลงปล่อยโก้จริงเหรอน้องเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็มีความคิดอยู่ครับเพราะว่าน้องเขาต้องไปเอาเหล็กที่ขาออกก็ตกบ่อกุ้งแล้วไฟช็อตขาหักไป3ท่อนแล้วมันถึงเวลาที่เขาอาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วเขาก็อยากที่จะปล่อยโก้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาหาคนที่ผลักดันโก้ต่อไปได้เขาว่าโอเคเรื่องราคาไม่ใช่ปัจจัยผมก็เลยเอาไอเดียนี้เล่าให้กับน้องก้าวเจ้าของเก่าเขาฟังเออเดี๋ยวพี่จะจัดงานควายพี่เอาควายมาให้คนรู้จักเลยนะแต่ว่าพี่มือใหม่นะถ้าสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรเลย2ชั่วโมงต่อมาพี่เจยังอยู่ป่ะเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมวันนั้นเป็นวันมาฆบูชาก็จบไปในคืนนั้นเลยไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจพี่โก้เหมือนเซเลบเหมือนท็อปของควายไทยใช่1ในท็อปเลยอ่ะตอนแรกพี่โก้มาเมื่อกี้ผมถามพี่เขาบอกว่าพี่โก้ครับตันกว่าใช่ครับ 1.5 ครับหลังจากเราคุกกี้เราดูแลเขามาเราก็ไปเริ่มเรียนรู้นิสัยเขารู้จักเราเนี่ยมันเกิดความผูกพันอะไรพิเศษขึ้นมาระหว่างพี่กับตัวเขาบ้างก็เขาน่ารักอะครับผมก็ขี่เขาลงน้ำประจำผูกพันเหมือนเขาเป็นจะบอกอะไรเป็นน้องเป็นคนในครอบครัวใช่ครับถึงขั้นพาไปเที่ยวทะเลพาอะไรก็ไปหมดใช่นอกจากทะเลแล้วยังไปเที่ยวแม่น้ำอีกนะก็เหมือนเขาเอนจอยกับการได้ออกไปเที่ยวมากใช่ครับตันห้าแล้วพี่ตันห้าจริงๆอะนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะว่าพี่โก้อยู่เพชรบุรีเจ้าของเก่าก็พาไปเที่ยวอยู่แล้วเพียงไม่เห็นเออพี่เจควายเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงถึงทำให้คนที่เข้าวงการแค่ปีเดียวนี่อะวันนี้มีควายแบบตัวท็อปของประเทศได้สิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยคือปล่อยควายแล้วควายมันเล่นน้ำกันเป็นฝูงอะผมจะเห็นเลยมันดำผุดดำว่ายมันจะแบบวิ่งไล่กวดกันอะไรกันเนี่ยครับแค่นั่งดูควายแค่นั้นพี่ก็มีความสุขแล้วใช่ครับผมเชื่อว่าควายไทยอ่ะไปถึง2เมตรนั่นแหละคือความว้าวที่ผมอยากที่จะพัฒนาไปถึงยงจุดนั้นผมรอดูควาย2เมตรจากการพัฒนาของพี่เจอยู่ได้ครับผมว่าในอนาคตเราจะได้เห็นมันขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ